ือไม่คุณสามารถเที่ยวรอบเกาะไต้หวันได้โดยใช้เวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะใครกำลังมีแพลนไปเที่ยวไต้หวันกำลังวางแพลนอยู่เฟรมอยากจะให้ใส่กิจกรรมนี้เข้าไปในแพลนด้วยเพราะว่าเป็น experience ใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองกันนั่นก็คือการนั่งรถไฟเที่ยวรอบเกาะใช้เวลา1วันเท่านั้นเองค่ะโดยความพิเศษของรถไฟไต้หวันนะคะเขาจะมีการตกแต่งเปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆหรือจะมีการคอลแลบกับตัวการ์ตูนดังอย่างตอนนี้นะคะถ้าใครไปในช่วงเดือนมกราคมนี้จะได้เจอกับคาแรคเตอร์จากตัวการ์ตูนดิสนีย์กว่า10เรื่องเลยค่ะเพราะว่าเขาทำขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลองในการครบรอบ100ปีของดิสนีย์นั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองนั่งรถไฟรอบเกาะไต้หวันนะคะใช้เวลาเพียงแค่1วันอย่างที่เฟรมบอกไปขึ้นจากสถานีแรกแล้วก็จะมาจบที่สถานีที่เราขึ้นนะคะถ้าเริ่มจากสถานีแรกเลยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีขึ้นรถไฟไปเลยแล้วก็นั่งไปรอบเกาะไต้หวันเลยนะคะจะมาสิ้นสุดที่สถานีเดิมเนี่ยในเวลา 3:40 นาทีเห็นเวลาเยอะขนาดนี้อย่ากลัวเบื่อนะคะเพราะว่าบนรถไฟเนี่ยมีกิจกรรมให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างแรกเลยถ้าขึ้นไปเนี่ยโอ้โหถ่ายรูปกันไม่หวัดไม่ไหวมีมุมที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยน่ารักมากๆมีเวิร์กช็อปมีการเล่นเกมรวมถึงมีตู้คาราโอเกะส่วนใครหิวก็ไม่ต้องกลัวนะคะเขามีตู้เสบียงของกินเนี่ยแบบล้นหลามเลยล่ะค่ะรวมถึงถ้าใครบอกว่าอ่ะพาลูกๆหลานๆไปเล่นกิจกรรมกันส่วนเราเนี่ยมองวิว2ข้างทางก็สวยไม่แพ้กันแต่ถ้าบอกว่าไม่มีเวลาขนาดนั้น1วันเนี่ยไม่ไหวจริงๆให้ทดลองได้มีระยะสั้นนะคะแบบ5สถานีโดยที่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่690ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ785บาทค่ะและถ้าใครบอกว่ากลัวไม่คุ้มนะคะเขายังมีโปรโมชั่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อบุฟเฟ่ห้องคาราโอเกะซื้อบุฟเฟ่อาหารซื้อบุฟเฟ่เครื่องดื่มก็สามารถแอดออนเพิ่มได้เลยคราวนี้ใครไปไต้หวันก็อย่าลืมแพลนคอนเทนต์หาทำอันนี้ใส่ไปในลิสต์ด้วยนะคะถ้าคุณชื่นชอบทริปการท่องเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเฟรมด้วยนะคะทริปเดียวครบถ้ามีคนถามว่าเคยไปเที่ยวไต้หวันครบหรือยังครบแล้วในการนั่งรถไฟเก๋จะตาย